กลิ่นช่างรุนแรงไฮโซพกไม่ไหวจะทนอ้ําพัชราภาจัดเมนูนี้โอ๊ยๆๆค่ะตายแล้วค่ะคู่นี้เนี่ยช่างมีความน่ารักมาเสิร์ฟอีกแล้วล่ะค่ะก็เมื่อซุปตาคนสวยนะคะคุณอ้ําพัชราภานะสิคะที่ปกติเนี่ยก็จะเห็นแต่มุมที่เจ้าตัวนั้นชอบแกล้งเหล่าบรรดาเพื่อนๆค่ะส่วนกับคนรู้ใจนั้นก็จะมีแต่โมเมนต์หวานหวานมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งนะคะแต่มารอบนี้เนี่ยเห็นทีว่าจะไม่รู้ว่าแอบแกล้งหวานใจไฮโซโพกหรือเปล่านะคะก็เพราะเรื่องมีอยู่ว่าค่ะเขาเนี่ยก็ไปนั่งกินข้าวกันตามปกติค่ะแล้วซุปตาของเรานะคะคุณอ้ําก็ตบท้ายด้วยเมนูของหวานค่ะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนนะคะที่เป็นอันรู้กันค่ะว่ากลิ่นนั้นมันช่างรุนแรงซะเหลือเกินนะคะงานนี้เนี่ยทำเอาไฮโซโพกค่ะถึงกับต้องนั่งเอามือปิดจมูกนะคะพร้อมกับทำสีหน้าเหย่เกขนาดนี้ค่ะแบบทนไม่ไหวจริงๆค่ะสาวอ้ำนะคะก็เลยหัวเราะค่ะพร้อมถามว่าเป็นอะไรทางไฮโซโพกนะคะก็ตอบว่าเหม็นค่ะเหม็นจะอ้วกค่ะโถพ่อคุณนะคะเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้นะคะก็เชื่อแล้วล่ะค่ะว่าไม่ไหวจริงๆค่ะน่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นภาพค่ะที่คุณอ้ํานะคะลงใน Instagram ส่วนตัวค่ะใน IG Story นะคะแหมเล่นเอามือปิดจมูกสักขนาดนี้เลยนะคะหน้าตาของเจ้าข้าวเหนียวทุเรียนนะคะก็ดูน่ากินดีค่ะแหมแต่กลิ่นมันช่างรุนแรงอะเนาะก็เอาข้อมูลมาฝากนะคะก็ขอบคุณข้อมูลนะคะจาก IG ของคุณอ้ําพัชราภาด้วยค่ะก็ยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า